ไรไปฉันไม่ปล่อยคุณไว้แน่ก็แง่ล่ะถ้าพี่ชายฉันเป็นอะไรไปตอนนี้นางบำเรออยู่หลอดจะได้สักกี่บาทชะแกไปญาติคุณเอกรินค่ะฉันค่ะคนไข้ฟื้นแล้วค่ะคุณเอกคะพี่เอกคะพี่เอกเป็นไงบ้างคะฉันยังไม่ตายหรอกนะยังอยู่ดูแลสมบัติได้อีกนานไปพาฉันกลับรีสอร์ทแต่พาว่าคุณเอกพักอยู่ที่นี่ดูอาการสัก 2-3 วันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปแล้วอาการกำเริบก็ต้องกลับมาใหม่นะคะพี่เอกไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวตรีเนี่ยกับยายนุชจะมาดูแลพี่เอกที่นี่เองค่ะนะคะไม่ต้องลำบากหรอกค่ะคุณตรีฉันเป็นภรรยาคุณเอกฉันดูแลคุณเอกเองก็ได้ให้น้องสาวในไส้ดูแลพี่ชายดีกว่ามั้งนี่ทำไมไม่ต้องทั้งสองคนเนี่ยนะฉันขี้เกียจปวดหัวฉันมีคนอื่นที่จะคอยดูแลฉันละใครคะตามดิฉันมาไม่ทราบว่ามีเรื่องด่วนอะไรหรอคะท่านไม่สบาย อะไรนะคะท่านไม่สบายแล้วท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะดูเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินนะมิน่าท่านถึงให้ตามเธอมาดูแลท่านอยากรู้จริงๆปิดทำอีท่าไหนเหรอท่านถึงได้ติดใจเธอนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะแทงใจดำนั่นสิบอกฉันมานะว่าเธอไปทำอะไรท่านท่านถึงอยากให้เธอมาดูแลนักอะเปล่านะคะคุณผู้หญิงดิฉันไม่ได้ทำอะไรดิฉันก็แค่ดูแลท่านตามหน้าที่ค่ะโกหกท่านไม่เคยติดใจใครง่ายๆนอกจากหล่อนจะใช้มารยาสาไถหลอกล่อท่านใช่ไหมเธอทำอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้หญิงดิฉันไม่ได้ทำอะไรจริงๆค่ะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าทำไมแต่ถ้ามันทำให้คุณผู้หญิงไม่สบายใจดิฉันไม่ไปก็ได้ค่ะไม่ได้นี่มันเป็นความต้องการของพี่ชายฉันใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาขวางนะฉันจะจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลท่านก็เอาสิถ้าอยากมีเรื่องเธอรู้ไม่ใช่เหรอว่าพี่ชายฉันไม่ชอบให้ใครขัดคำสั่งและโดยเฉพาะเรื่องนี้เขาเป็นคนเจาะจงเองว่าต้องเป็นเด็กคนนี้รู้ใช่ไหมว่าถ้าขัดใจพี่ชายฉันผลออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าแตะต้องเด็กคนนี้อีกเป็นอันขาดเธอจะหาฉันได้เปล่าไปกับฉันเมื่อสักครู่นี้ถ้าดิฉันไม่ได้คุณตีธนาช่วยไว้ดิฉันคงต้องแย่แน่ๆขอบคุณมากนะคะงั้นก็พึงสังวรไปด้วยนะว่าฉันคุ้มกะลาหัวแกได้มาจับพี่ชายฉันเป็นอันขาดฉันเอาแกตายกลับไปเก็บเสื้อผ้าฉันจะรออยู่ที่โรงพยาบาลขอแฟร์แก้วหนึ่งสิพ่อลืมไปพวกคุณเนี่ยไม่ใช่แม่บ้านที่นี่แล้วโลกเราเนี่ยนะมันไม่ยุติธรรมซะเลยคนบางคนทำงานแทบตายกว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่คนบางคนเนี่ย
ช้เวลาแค่ชั่วข้ามคืนก็เปลี่ยนจากคนปูเตียงเป็นนางพยาบาลพิเศษซะได้คนตกงานอย่างดิฉันไม่มีทางเลือกหรอกค่ะใครจ้างให้ทำอะไรก็ต้องทำนี่ถ้างั้นคุณต้องขอบคุณผมมากเลยนะเพราะผมมีส่วนทำให้คุณเนี่ยได้มาใกล้ชิดคุณลุงไหมดูแลเขาให้ดีล่ะเผื่อจะรวยเขาบ้างฉันรวยจริงๆได้ก็ดีสิคะจะได้ไม่ต้องให้คุณคอยโขกสับอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็ยอมรับมาจนได้ว่าอยากรวย